คนอีสานเวลาที่แบบว่ามันติดเค็มหน่อยนึงเขาจะไม่พูดว่าเค็มครับเพราะเราเนื้อนวลเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกินกับกี้แซ่บสุยามเพราะว่าแซ่บเฮ้าบ่กินครับมือดีมาเป็นภาษาอีสานครับเพราะว่าอยู่อุบลครับตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนขอว่าให้ว่าภาษาอีสานอ่ะในเมื่อเป็นเมนูภาษาอาหารอีสานครับวันนี้เป็นแกงหน่อไม้ครับทุกคนเป็นตะแซ่บแห้งแม้แกงแบบบานๆเฮ้าใส่น้ํายะน่างขนๆจังซี่ครับแล้วก็มีตํามะม่าครับอันนี้ก็คือตํามะม่าอีหลีเด้ก็คือบ่มีเนื้อสัตว์อีหยังเลยครับป่ะไปกินกันครับผู้ทุกคนไปโอ้อยากกินตำมะม่าก่อนเด้แต่ว่ามันสิเป็นตะแสบทองนะครับกินแกงหน่อไม้ก่อนใส่บวบรสชาติแบบบานเฮาแท้มีผักอีตู่มีใส่เห็ดนำแต่น้ำแบบเข้มข้นอร่อยมากลูกโดดครับจ้ำน้ำมันมันเผ็ดแต่มันสะใจนะลูกโดดเนี่ยกลับมากินอุบลนี่มันแบบว่าได้รสชาติได้อรรถรสมาเด้อกินแกงมาแหวนน้ำกันมาหอดตำมะม่าเฮ้าแบบนี้มะม่าเผ็ดๆเหมือนยำอ่ะคือจังยำมาม่าล่ะวันนี้ซื้อมานะครับแซ่บน้ำปลาแดกตวงแต่แกงเราใหม่เนี่ยแบบหน่อไม้แบบมันสดนะเนาะมันกรอบเผ็ดมากอืม
ตลาดเมืองอุบลมันสิเป็นตลาดแบบแดงๆอ่ะนะไม่รู้ว่าแดงมันบักพริกหรือว่าปลาร้ามันไม่ดำอ่ะคำใหญ่ๆเลยจิ้มน้ำปลาเนี่ยมือนี่ซื้อมากด้วยครับจากห้างดังอยู่อุบลส้มตำถอบอปลาแบบนัวแหงวันนี้แอบนัวเลิกคนอีสานเวลาที่แบบว่ามันติดเค็มหน่อยนึงเขาจะไม่พูดว่าเค็มครับเพราะเราเนื้อนวลเลิศ มาแกงหน่อไม้แห้งหน่อไม้แบบสดแห้งไม่มีคำว่าเค็มครับมีแต่คำว่าแบบนี้ต้องกินกับข้าวมันไม่เยอะมากด้วยครับวันนี้ก็แป๊บเดียวก็น่าจะหมดละลูกโดดไอตัวพริกลูกโดดนี่มันเผ็ดมากเลยนะนี่ละเลือกบ่ได้ว่าสิอยากกินแกงหน่อไม้หรืออยากกินตำบักฮุงมาพร้อมกันเลยครับผักบุ้งนากรอบมากอ
เบิร์ดพอว่าเอามาหน่อย เอาละครับมือนี้เรียบร้อยครับตำมามาละกาดแกงหน่อไม้ครับวันมือนี้ก็ต้องขอโทษได้หลายครับที่หลักตั้งใจสิบอกอีสานทั้งคลิปนะครับมันลืมโตลังเทือมันก็กลับมาเป็นภาษากลางคือเก่านะครับอ่ะโอเคทุกคนลาเพียงสำนีครับกินกับกี่แซ่บสุยางเพราะว่าแซ่บเฮาบ่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ